อันยองชิงกรินสวัสดีครับพบกับอาร์ตพัฒนาอาร์ตกันอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เนี่ยมาแปลกหน่อยเนาะคือมุมกล้องก็จะแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมุมกล้องแปลกไปแล้วคืออะไรอยู่หน้าจอโทรศัพท์คือก็เล่นเกมอยู่นั่นเองนะลืมออกนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตกับ What in my phone นั่นเองนะครับทุกคนก็ไม่ได้ทำนานเลยสักพักแล้วนะฮะที่แบบไม่ได้อัปเดตว่าแบบในโทรศัพท์ฉันมีอะไรบ้างอ่ะเนาะวันนี้ก็เลยจะมาเปิดโทรศัพท์ให้ดูสำหรับตัวโทรศัพท์ของเรานะฮะอันนี้ก็คือ iPhone 6s Plus นะครับเป็นเครื่องนอกนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็น CPO CPO คืออะไรอะแก CPO มีลักษณะคล้ายๆกับ Refurbish นะฮะทุกคนแต่ว่ามันจะได้คุณภาพที่ดีกว่าเพราะมันมาจากศูนย์ของ Apple โดยตรงนะแต่ว่าราคาก็จะลดลงเรื่องของแบบคุณภาพเครื่องที่ได้มาก็ค่อนข้างจะคุณภาพดีมากๆเลยนะครับทุกคนนี่ก็คือเรียกว่า CPO นั่นเองเนาะซึ่งอุปกรณ์พวกแบบสายชาร์จหูฟังหัวปลั๊กอะไรอย่างเงี้ยที่เขาให้มาก็คือของแท้จาก Apple โดยตรงนั่นเองนะฮะสำหรับของเราเนี่ยเป็นรุ่น iPhone 6s Plus นะฮะนี่ S Plusเนาะเป็นตัว64GB ถามว่า64GB ตอนนี้พอไหมบอกเลยนะทุกคนว่ามันเริ่มไม่พอแล้วนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวมีเกมที่อยู่ในมือถือเนี่ยบ้าแล้วอะไรคือ 4GB อะไรคือ 2GB คือเกมจะหนักไปไหนยิ่ง PUBG นี่คือแบบเฮ้ยแกต้องการพื้นที่เยอะขนาดไหนนะก็อันนี้เป็นสี Lost Go นะฮะส่วนเคสเนี่ยเป็นเคสใสแล้วเรามาติดสติกเกอร์เอาเองนะฮะสติกเกอร์ซื้อจากไหนตามงานปริวแฟร์ตามงานขายวันวันต่างๆนั่นเองนะทุกคนก็ลองไปดูการรีวิวของที่ซื้อมาจากพวกงานอะไรอย่างงี้ได้นะฮะอีกอย่างนึงที่เราจะมาอัปเดตคือตอนนี้เราใช้มาทั้งหมดปีครึ่งแล้วนะฮะทุกคนเนาะเขาครบรอบไปก็คือเขาเกิดเมื่อ6สิงหาคมเนาะเมื่อปีที่แล้วอันนี้ก็อายุเขาก็ประมาณ1ปีครึ่งแล้วนั่นเองนะทุกคนอัปเดตนิดนึงว่าเครื่องยังใช้ได้ปกติมีพังครั้งหนึ่งก็คือช่องเสียบหูฟังมันไม่ได้ยินนะครับก็ไปซ่อมมาแล้วเขาก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนพวกเรื่องปัญหาอื่นก็ไม่มีนะฮะตอนนี้ใช้มาแล้วปีครึ่งบอกเลยว่าชอบมากแล้วก็ยังเป็นเครื่องที่ดีอยู่แม้ว่ามันจะออก iPhone X มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่า iPhone 6ก็ยังไม่ล้าสมัยนะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยนะอันดับแรกในทุกคนที่เราจะมา What in my phone สำหรับ iPhone 6s Plus เนี่ยเขาจะมี wallpaper แบบ live wallpaper นั่นเองนะทุกคนเราก็สามารถตั้งได้นะนี่เวลาเราจิ้มค้างไว้มันก็จะเป็นรูปโอปป้าเราเต้นมีฟิลโซหายมีชิเกะโซนะฮะทุกคนอย่างนี้เลยก็สแกนนิ้วมือได้ตามปกติเห็นไหมเร็วปกติเลยสำหรับหน้าแรกเนี่ยเราจะเป็นหน้าว่างนะทุกคนไอโฟนของเราหน้าแรกของเราก็จะเป็นหน้าว่างเนาะมีแค่ปฏิทินอย่างเดียวเพื่อจะได้แบบเวลาวอลเปเปอร์เราเป็นรูปโอปป้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็จะเห็นได้ชัดว่าแบบรูปโอปป้าอะไรอันนี้ก็เป็นรูปแฟนอาร์ตแดเนียลนะฮะในช่วงวันฮาโลวีนนะครับข้างล่างก็จะเป็นแบบที่ใช้บ่อยๆก็คือโทรเพลงไลน์แล้วก็เฟซนะฮะส่วนหน้านี้นะฮะก็จะมีบรรดาของแอปที่ทาง Apple เขาเอามาให้นะที่มีเสริมมาก็มีเป็น Gmail นั่นเองนะฮะแล้วก็ Google Chrome แล้วก็เป็นดูอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเตือนว่าเราควรจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยเช็คลิสต์ไว้ว่าเอ้ยมีอะไรต้องทำอะไรอะไรอย่างงี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นเรื่องของแบบการเงินเนาะธนาคารต่างๆนานาแล้วก็มีบรรดาแอปจาก Google นะฮะ Drive Google Photo เราจะใช้นี้บ่อยมากเวลาเราถ่ายรูปมาเราก็จะอัพลง Google Photo แล้วมันก็สามารถดึงได้ทั้งใน iPhone ทั้งในคอมทั้งในแท็บเล็ตอะไรอย่างงี้นะแล้วก็มี Google Map Sheet Doc Translate อะไรอย่างงี้นะฮะแล้วตัวนี้ก็เป็นบรรดาการ์ดนะครับ Store Card น้องก็เป็นเหมือนแบบที่เก็บบรรดา Member Card อะไรอย่างเงี้ยบัตรสมาชิก The One Card Infinite Free อะไรอย่างเงี้ยบัตรสมาชิกต่างๆนานารวมถึง7สะสมแต้มก็อยู่ในนี้ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มี YouTube นะอันนี้ที่มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราใช้บ่อยเราก็เลยมาอยู่ตรงนี้นั่นเองทุกคนสำหรับหน้านี้เนี่ยเราก็จะแยกเป็นโฟลเดอร์นะฮะว่าแบบเอ้ยแต่ละอย่างมันเป็นอะไรแยกประเภทไปเลยนะอันดับแรกก็เป็นโซเชียลนั่นเองนะฮะเรื่องของแบบสังคมเนาะก็จะมี Messenger Twitter Instagram Twitch InstaSafe อันนี้ก็คือแบบเอาไว้เซฟรูปใน Instagram เนาะ Fanpage YouTube Studio ก็คือเบื้องหลังของแบบพวก YouTube ก็จะอยู่ในนี้นะฮะมี Tinder ด้วยนะฮะเล่นทำไมก็ไม่รู้ follower นะฮะแอปนี้นะทุกคนคือเดี๋ยวนี้มันจะมีบรรดาที่แบบเป็นผู้ชายจากต่างแดนมา follow เราแล้วเราก็แบบเอ๊ะเขามีเหตุใดถึงมา follow เรานะซึ่งเราเข้าไปดูเนี่ยยอด follow เขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเขาคงไม่ลดระดับมา follow เราหรอกเราก็ลอง follow กับปรากฏว่าเขา unfollow เราทำไมถึงรู้ว่าเขา unfollow คะเพราะตรงนี้ค่ะมันสามารถเช็คได้ว่าใคร unfollow เรานะฮะทุกคนเนี่ยมันก็บอกเลยว่าแบบ have unfollow นะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยคือก็ดูได้เลยว่าใคร unfollow ฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูได้ว่าแบบเอ้ย new follow ฉันเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเอาไปดูคน unfollow เรานั่นเองนะทุกคนมาก็จะเป็นพวกเหมือนแบบ
เรื่องการใช้เงินเรื่องการใช้เงินนะฮะก็เป็นพวกแอมติแท็กอันนี้ทำไมถึงเป็นเรื่องใช้เงินนะคะดีแท็กมันสำหรับซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้นะฮะทุกคนเติมตังโทรศัพท์อ่ะมันก็เป็นเรื่องของการจ่ายแอร์เพย์อ่ะก็ต้องจ่ายแกร็บอ่ะเรียกแท็กซี่อ่ะจ่ายตังอีกไลน์แมนอ่ะซื้อของไลน์แมนก็ต้องจ่ายตังอีกอ่ะเซเว่นอันนี้อาจจะไม่ต้องจ่ายตังแต่ว่าต้องสะสมสแตมป์อ่ะ G Market อ่ะจ่ายตังจ้า The One Card อันนี้ก็เป็นบัตรสมาชิกเฉยๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้อง Lazada อ่ะจ่ายตังจ้า Shopee อ่ะจ่ายตังจ้าก็คือบรรดาในโฟลเดอร์นี้ก็เป็นเรื่องของการเสียหายเสียเงินอะไรอย่างงี้ก็จะอยู่ในโฟลเดอร์นี้นั่นเองนะคะส่วนต่อไปเป็นเรื่องของโฟโต้เนาะก็จะมีเป็นLightroom Photoshop เนาะ VSCO หรือ VS Go Snow อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามีทำไมก็คือไม่ค่อยได้ใช้นะฮะมี Snapseed มี Ulike มี Pixel นะฮะก็เป็นแอปถ่ายรูปเนาะมี PicArt มีใส่คำเนาะ PicArt นี่ก็ใช้บ่อยนะฮะแต่ส่วนมากเนี่ย2 อันข้างบนเนี้ยก็จะใช้บ่อยนั่นเองนะทุกคนพวก Lightroom กับ Photoshop นะฮะต่อไปเป็น Photo อันนี้เหมือนกันนะฮะเป็นถ่ายรูปเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นเอฟเฟคเลยคือสามารถถ่ายออกมาแล้วไม่ต้องปรับแต่งอะไรแล้วคือถ่ายออกมาแล้วก็อัพลงได้เลยเพราะว่ามันแบบปรับสีปรับอะไรให้เราแล้วเป็นแอปพวกอนาล็อกเนาะอนาล็อกที่เราชอบที่สุดก็คือเวดดิ้งแต่ว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าอนาล็อกเนี่ยมีใน Android หรือเปล่านะส่วนมากจะเจอใน iPhone อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าก็ต้องเสียตังค์นะฮะ39 บาทประมาณนี้มั้งก็ที่เราใช้บ่อยก็คือ Wedding นะต่อไปเป็นบรรดาเกมนะฮะทุกคนเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมมากนะทุกคนแบบมากๆๆๆมากๆคือเป็นเด็กติดเกมนะทุกคนก็ตอนนี้ก็เป็นติดเกมนี้อยู่นะฮะ Ragnarok M นะครับเป็นเกมที่เพิ่งออกมาได้เมื่อวันที่30เดือนที่ผ่านมานะฮะตุลาคมแล้วก็มี Seven Knights Surf เกาหลีนะครับมี Maple Story M มี ROV อันนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วเอาไว้เล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้นะฮะมี Identity V อันนี้ก็เอาไว้เล่นกับเพื่อนนะ PUBG Mobile ก็เอาไว้เล่นกับเพื่อนคือบางทีแบบเพื่อน3เกมเนี้ยนะ3เกมเนี่ยทุกคนแบบเวลาแบบเฮ้ยอยากเล่นกับเพื่อนอยากมอมมอยกับเพื่อนก็จะเล่น3เกมนี้เนาะแล้วก็มี Dragon Nest M ที่ติดอยู่ตอนนี้เช่นเดียวกันนะฮะส่วนอันสุดท้ายเป็น Omelette Arcade นะฮะเป็นแอปสำหรับไลฟ์สดเวลาเล่นเกมหรือไลฟ์สดในโทรศัพท์อย่างงี้นะฮะนี่ก็เป็นในส่วนของเกมเนาะต่อไปเป็นหมวดของ Entertain นะฮะ Entertain เนี่ยก็จะมีแบบพวกแบบMGen Major อะไรอย่างงี้เนาะมี TikTok เราชอบดูของต่างชาตินะคนเกาหลีเขาก็เล่นกันเดี๋ยวนี้คนเกาหลีเขาเล่นเยอะนะจ๊ะทุกคนแล้วเกาหลีงานดีก็เลยชอบนะฮะมี Netflix นะฮะเอาไว้ดูซีรีส์ฝรั่งนะครับ Line TV เอาไว้ดู Love by Chase อะไรอย่างงี้หรือว่า The Face Thailand นะฮะ The Face Men เนาะมี VIU อันเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้แล้วหลังๆนี้รู้สึกลำเหมือนกันเพราะว่าต้องสมัครพรีเมียมนะถึงจะดูซีรีส์ที่ฉันอยากดูได้อะไรเงี้ยก็ลำอยู่เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็มีแอปสมูนะฮะเป็นแอปสำหรับร้องเพลงนะฮะแล้วก็มี BEC Tero Radio นะฮะเป็นวิทยุออนไลน์อ่ะทุกคน Tofu Pop นะฮะเป็นวิทยุที่เปิดเพลงเกาหลีอ่ะนะทุกคนใครที่ติ่งเกาหลีอ่ะแล้วแบบไม่รู้จะฟังเพลงอะไรดีอะไรเงี้ยก็ลองเข้า Tofu Pop Radio ได้นะฮะทุกคนเนาะเขาก็จะมีเพลงเกาหลีอ่ะคือแบบโอ้ยเปิดมาก็เจอสามีเลย No one na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  No one เลือกเพลงไม่ได้ว่าจะฟังเพลงอะไรดีอะไรเงี้ยก็เปิดอันนี้จบต่อไปก็เป็นจุกอันนี้โหลดมาเพราะว่าแบบเคยมีงานมาหรืองานประกาศรางวัลอะไรสักอย่างนึงที่ต้องใช้จุกในการดูนะฮะมีชาเย็นก็ไม่ค่อยได้เล่นนะมีวีไลฟ์อันเนี้ยเอาไว้ดูโอป้าไลฟ์สดอะไรงี้นะครับทุกคนเนาะก็เพื่อนเพื่อนคนไหนที่แบบเฮ้ยพี่หนูอยากดูโอปป้าสามารถติดตามได้ทางไหนบ้างอะไรอย่างงี้ VLive ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่สามารถติดตามโอปป้าได้มีทั้งวันนาวัน Stay Kids อัพบ่อยมากทุกคนคือแบบแกว่าเหรอคือก็ลองเข้าไปดูใน VLive ได้นั่นเองนะครับทุกคนสำหรับหน้าต่อไปก็เป็นเรื่องของโฟโต้เหมือนกันโปรแกรมก็เป็นถ่ายวิดีโอแต่ว่าเป็นกล้องแมนนวลที่สามารถปรับได้ว่าแบบเอ้ยจะเอาสีประมาณนี้จะเอาแสงประมาณนี้อะไรอย่างงี้นะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับฟลิปคลิปนะฮะแบบคลิปที่มันเป็นแนวตั้งเอาทำมาเป็นแนวนอนอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเพนเตอร์ก็เอาไว้ทำแบบวาดรูปนะอันนี้ก็เป็นอินโทรไลฟ์คืออันนี้เป็นแอปที่สำหรับทำหน้าจอตรงนี้นะฮะทุกคนเป็นโฟโต้ไลฟ์อย่างนี้นะฮะก็ใช้แอปเมื่อกี้เนาะก็คือเอาวิดีโอที่เราจะทำเนี่ยเปิดแอปวิดีโอนี้เปิดแอปอันนี้ปุ๊บเอาวิดีโอที่เราจะทำเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เลือกช่วงเวลาว่าแบบจะเอาท่อนนี้นะอะไรนี้แล้วก็เซฟเป็นไลฟ์โฟโต้นั่นเองนะแค่นี้เองส่วนทาราอันนี้ก็เป็นแอปที่แบบเกี่ยวกับเรื่องเบอร์หลังอะไรอย่างนี้แบบเนียนมากเลยแต่พอฉันมาตัดจริงๆมันก็ไม่เนียนนะทุกคนมันขึ้นอยู่กับฝีมือนะฮะสำหรับโฟลเดอร์สุดท้ายนะฮะโฟลเดอร์สุดท้ายเป็นโฟลเดอร์แบบสเปเฮลาจิปาถานะครับอันแรกเป็นทีมวิวเวอร์นะฮะเป็นแอปสำหรับ
ใช้บังคับจอคอมพิวเตอร์เนาะระยะไกลเวลาเราทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือบ้านกันละบ้านกับมหาลัยค่อนข้างไกลกันเราก็ต้องทำงานผ่านอันนี้แหละนะทุกคนจองเป็น Via Bus เนาะเอาไว้เช็ครถเมล์นะฮะแล้วก็มีชาแซมอันนี้เอาไว้ฟังว่าแบบเพลงนี้เพลงอะไรวะอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีโฟโต้ทรานก็แบบเหมือนส่งรูปจากในคอมเข้าอะไรอย่างนี้ Pay Memory อันนี้เป็นแอปที่สำหรับเชื่อมของกล้อง Sony A5100 เข้าด้วยกันกับโทรศัพท์เพื่อจะแบบส่งรูปนะแล้วก็มี Lingodia อันนี้เป็นแอปสอนภาษาเกาหลีนะใครอยากเรียนภาษาเกาหลีก็ลองเข้าแอปนี้ลองโหลดแอปนี้ได้นะแล้วก็มี Pastel Keyboard คือมันน่ารักอะทุกคนก็เลยโหลดมาก็เลยซื้อมาเรียกว่าซื้อดีกว่าเพราะมันต้องจ่ายตังค์แต่พอใช้ไปจริงๆรู้สึกลำที่ว่าคือแบบบางทีอยู่ๆก็หลุดแล้วก็มี Easy Mic นั่นเองนะฮะเอาไว้ใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านไวเลสผ่าน Wi-Fi นะครับก็เปิดอันนี้ก็สามารถพูดใส่คอมพิวเตอร์ได้อะไรอย่างนี้เวลาเราจะใช้คอมพิวเตอร์แคสเกมอะไรอย่างนี้เราก็จะใช้ไมค์ตัวนี้ในการพูดนะฮะแล้วก็มี eShare อันนี้เป็นแอปที่แบบเชื่อมกับโทรทัศน์นั่นเองนะครับแล้วก็มี DLT GPS ก็เป็นสำหรับดูของรถเมล์นั่นเองนะนี่ก็คือแอปทั้งหมดในโทรศัพท์ของเราเนาะแล้วก็การอัปเดตการใช้โทรศัพท์ของเรานะฮะระยะเวลาประมาณปีครึ่งเนาะก็ยังรักและยังชอบอยู่ยังไม่รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนนะฮะทุกคนก็ยังโอเคกับเครื่องนี้อยู่แต่ที่อยากเปลี่ยนคืออยากเปลี่ยนให้มันแบบเมมเยอะขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆแอปคือแบบใช้พื้นที่เยอะมากนะฮะทุกคนนะก็สำหรับวิดีโอนี้นะฮะกับการ Watch in my phoneก็มีประมาณนี้นั่นเองนะครับทุกคนก็มาอัปเดตนิดนึงเนาะเพื่อเพื่อนๆคนไหนแบบไม่รู้ว่าช่วงนี้แบบอยากเล่นเกมหรือว่าอยากโหลดแอปอะไรดีอยากเรียนภาษาเกาหลีใช้แอปอะไรดีนะฮะก็ใช้วิดีโอนี้ให้เป็นประโยชน์นะจ๊ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้นะฮะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ครับไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้ขอเอาพี่แดนไปลาแล้วนะจ๊ะพี่แดนบ๊ายบายจ้าพรีเซนเตอร์โทรศัพท์หน่อยจ้า